วันนี้เราออกมาวัดนะครับมาช่วยพระอาจารย์มาดูพระอาจารย์ปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองแตงโมปลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวิถีคนกับวัดนะครับแล้วก็จะมาทำไอ้ฐานไว้อัฐิของผู้วายชนเมื่อวันก่อนนะครับก็จะทำฐานไว้ธาตุเขาเรียกธาตุนะครับที่ปรับในตามหลักเดี๋ยวเอารถไถมาไถก็จะดีนะไถยกล่องก็จะดีนะนะเดี๋ยวก็เหยียบนะเดี๋ยวเดินเหยียบนะเหยียบขุดแต่แม่ยกล่องอื่นไม่ใช่สร้างหมดหรือกิมซุงตัวไหนหน่อไม้เราก็เยอะหน่อไม้เพียบก้อนนี้ก็อนาคตอาจได้เอาออกครับตอนนี้อนาคตได้เอาออกเพราะก้อนนี้เราเอาออกแล้วก้อนนี้เอาออกแล้วก้อนหนึ่งก็มีใครอยากเอาไปปลูกก็ไปดูก็ไผ่ไหนเขาบอกสร้างในดงน้องทางหน้ามาปลูกก็ขอเขาจะสร้างหน่อไหนว่าไหนสร้างหมดเนียนบ่นี่ว่าไม่เครื่องที่เนียนอยู่เลยกิมซุงเหรอโอ้ยบางไผ่ข้าวหลามวันนี้บางไผ่ข้าวหลามใช่ไหมครับมีใครรู้ไหมหนอกำลังสวยเหมือนกันเนี่ยหนอกำลังสวยเหมือนกันครับหนอกำลังสวยเหมือนกันใครจะมาเอาก็มาเอาได้ที่วัดบ้านผมหนอไม้เป็นไผ่ไม่มีหนามนะครับไผ่ไม่มีหนามหน้าปลูกครับไผ่พันนี้เราบังคับให้เกิดได้กี่ต้นกี่กอก็ได้นะครับคือไม่ให้เขาแตกแยกแขนงออกไปคือออกหน่อมาแล้วก็เอาออกออกหน่อมาแล้วก็เป็นไผ่ป้องสวยนะครับสงสัยเป็นไผ่ที่เขาทำโต๊ะเก้าอี้หรือเปล่าครับสวยงามสวยงามครับปลูกไว้มันมีหลายพันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไผ่พันอะไรบ้างไผ่แบบไหนดูหนอนี้สูงขึ้นไปแล้วสูงขึ้นไปนู่นลำใหญ่ด้วยดูสิลำใหญ่ลำโตเนี่ยสูงขึ้นไปยันนู่นแล้วโอเคลำนี้ลำใหญ่เอาไว้ปลูกตอนนี้เหลือ2กอนะไผ่พันเนี้ยไม่รู้เขาเรียกพันอะไรนะครับใครรู้ก็อันนี้เขามาบอกมั้งเป็นไผ่ข้าวหลามหรือเปล่าป้องยาวดีสวยงามครับตรงดีนะผมว่าทำหางบังไฟหรือเปล่าไฟทำหางบังไฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาดูพระอาจารย์ปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดก็ท่านก็ปลูกไปนะครับเผื่อได้ให้ญาติโยมมาเก็บแล้วก็เอาไปต้มมาให้ฉันบ้างนะครับดีกว่าปล่อยที่ให้โล่งเพราะแมคโครเรามาลอกไว้ไม่ได้ไถนะครับก็ขุดเอาอาศัยขุดเอาญาติโยมมาขุดก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ